บทที่2เราจะมาบากตัวแนวขวางนะครับวิธีการบากนะครับเราเอาแบบพอวัดแล้วมันจะได้17มิลเราเอา17มิลนั้นนะครับมาขีดเส้นแล้วเราก็บากตัวแก้มใหญ่ให้มันเว้านะครับเพราะว่าตัวแก้มเล็กอ่ะมันแทงออกไปคนอื่นอาจจะใช้กล่องเรียบแต่ในคลิปเนี้ยมันจะยากกว่าเดิมมันจะใช้กล่องเรียบแบบมีรูระบายน้ํามันก็เหมือนเป็นเฟรม2ชั้นนะแล้วอย่าลืมบากติ่งด้วยนะครับวิธีการบากก็เหมือนอย่างในคลิปเลยส่วนระยะของตัวเฟรมบนนะครับผมจะบากให้เข้ากับตัวกรอบนอกประตูบานเปิดก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยดึงวัดเราก็จะดึงจากตัวที่มันเว้าเนี่ยครับไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ลบ3เซนแล้วก็ลบอีก4เซนครึ่งนะครับก็จะได้ระยะที่เราจะตัดตัวเฟรมบนแล้ว